ทัวร์นาเมนต์นี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่ผ่านรอบคัดเลือกซึ่งเตะในบ้านเราเราก็จะไม่ได้สิทธิ์ในการไปแข่งรอบสุดท้ายนะครับยูยี่สามชิงแชมป์เอเชีย2024รอบสุดท้ายในปีหน้าซึ่งมีโควต้าฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์นะครับ2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะฮะรายการนี้สำคัญและอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์เพราะฉะนั้นโค้ชละจึงสามารถที่จะจัดเต็มได้ประมาณสัก 90% นะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอห์นสตอรี่ครับทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่าครับวันนี้ผมจอห์นเนี่ยใส่เสื้อของทีมชาติไทยครับจะมาพูดถึงทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีครับมีการประกาศรายชื่อ23ขุนพลนะครับในการทำศึก U23 ชิงแชมป์เอเชีย2024รอบคัดเลือกที่จังหวัดชลบุรีครับในช่วงต้นเดือนกันยายนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คว้าอันดับที่3ในการแข่งขัน U23 ชิงแชมป์อาเซียน2023ที่จังหวัดระยองเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเป็นผลงานที่แฟนบอลยอมรับครับว่าค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับแล้วก็เราเนี่ยต้องการที่จะกลับมาเป็นแชมป์อาเซียนอีกครั้งหนึ่งในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะฮะแล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยแต่กลับกลายเป็นว่าเราพลาดท่าแพ้อินโดนีเซียในช่วงรอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็ไปชนะมาเลเซียในช่วงรอบชิงที่3นั่นก็ทำให้จบเพียงอันดับ3เท่านั้นนะครับแต่ว่าทีมชุดนี้จึงต้องไปต่อครับเป้าหมายของเรายังมีอยู่นะครับแล้วก็มีเกมทัวร์นาเมนต์อย่างต่อเนื่องในเดือนกันยายนเนี่ยมี2ทัวร์นาเมนต์ครับนั่นก็คือ U23 ชิงแชมป์เอเชีย2024รอบคัดเลือกนะครับแล้วก็อีกทัวร์นาเมนต์นึงก็คือฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์2022ที่เมืองหังโจวประเทศจีนครับที่ขยับมาจากปีที่แล้วนะครับมาเล่นในปีนี้แต่ก่อนอื่นนะฮะก่อนจะไปพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้กันก็อยากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องจอดด้วยตอนนี้ผ่าน 17,000 ซับเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกท่านด้วยใจจริงนะฮะไปเริ่มกันที่เรื่องของ U23 ครับภาพรวมสรุปคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับในช่วงฟุตบอล U23 ชิงแชมป์อาเซียน2023ที่จังหวัดระยองที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยเนี่ยเล่นในรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมนะครับเปิดสนามด้วยการถล่มเอาชนะเมียนมา3-0ตามด้วยชนะบรูไน3-0แล้วก็ชนะกัมพูชานะครับในนัดสุดท้าย2-0เก็บ9แต้มเต็มไม่เสียประตูเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าทีมชุดนี้เนี่ยเป็นทีมที่มีนักเตะที่ไม่เคยติดทีมชาติเลยเนี่ยหลายต่อหลายคนโดยเฉพาะนักเตะชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับเพราะว่าเกมฟุตบอลไทยลีกทั้งไทยลีก1และไทยลีก2ยังคงทำการแข่งขันเพราะฉะนั้นนักเตะที่ได้มาในทีมชุดชิงแชมป์อาเซียนล่าสุดเนี่ยที่โค้ชละอิสระเสถโรได้มานะครับก็เป็นนักเตะที่ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ไม่ได้เป็นตัวที่สโมสรไม่ว่าจะเป็นไทยลีก1หรือไทยลีก2ใช้งานก็เป็นนักเตะที่โค้ชละเนี่ยเอามาเพื่อที่จะมาดูว่าใครบ้างนะครับที่จะสามารถที่จะปีนขึ้นไปเล่นในทีมชุดเต็มของ U23 ได้ในชิงแชมป์เอเชียที่กำลังจะมาถึงเนี่ยแหละเพราะว่าชิงแชมป์เอเชียเนี่ยมันใส่เต็มได้เนื่องจากเป็นช่วงที่แข่งขันเนี่ยในช่วงเดียวกับ FIFA Day นะครับซึ่ง FIFA Day ในช่วงนั้นเนี่ยทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยจะเล่นในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup นั่นเองที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะในรอบแรกอ่ะโอเคผ่านไปนักเตะที่ฟอร์มดีหน่อยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จริงๆก็ฟอร์มดีเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเกมรับก็ไม่เสียประตูเกมรุกก็สามารถยิงได้ทุกเกมรวม8ประตูนะครับสำหรับผมก็ภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มดีแต่ต้องยอมรับครับว่ากัมพูชาเอ่ยเมียนมาเอ่ยบูไนเอ่ยก็ถือว่าไม่ได้เป็นทีมที่จะมาวัดความแข็งแกร่งของเราได้มากนักแต่ว่าเป็นทีมที่ทำให้เราเนี่ยได้ฝึกซ้อมได้เล่นร่วมกันนะครับทำให้มีความเข้าขารู้ใจกันเพราะทีมชุดนี้เนี่ยมารวมตัวกันที่พัฒนากอล์ฟคลับจังหวัดชลบุรีก่อนหน้าจะทัวร์นาเมนต์ที่ระยองจะเริ่มต้นขึ้นและไม่ได้มีเกมอุ่นเครื่องบ่อยขนาดนั้นนะครับก็มีการอุ่นเครื่องแบบปิดบ้างนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีเกมอุ่นเครื่องจริงๆจังๆที่มันเข้มข้นความเข้าขารู้ใจก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับคนที่เล่นร่วมกันมานานในส่วนของรอบรองชนะเลิศนะครับเราเนี่ยเป็นอันดับที่1ของกลุ่ม A โคจรไปพบกับอินโดนีเซียครับซึ่งถือว่าเป็นการรีแมตช์รอบชิงชนะเลิศของศึกฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬา SEA Games 2023ที่เราเพิ่งแพ้อินโดนีเซียมาที่
ประเทศกัมพูชานะฮะซึ่งเกมวันนั้นเนี่ยต้องบอกได้เลยว่ามันน่าผิดหวังครับเพราะว่าเราแพ้ทางด้านอินโดนีเซีย3-1ครับโคชละอิสราเสทโลแพ้ซินแตยองกุนซือชาวเกาหลีใต้ของอินโดนีเซียอีกแล้วนะฮะนี่เก่งมากนะฮะคุม U20 ของอินโดนีเซียเนี่ยผ่านเข้าถึงรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียได้นะครับแล้วก็จบอันดับ3ของกลุ่มด้วยในชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะครับคุมทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วก็เป็นรองแชมป์ AFF 1สมัยแล้วก็คุม U23 เนี่ยก็กลับมาเป็นแชมป์ซีเกมส์ได้อีกครั้งนึงในรอบหลายต่อหลายปีเต็มเลยนะฮะของอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นความเก่งกาจความเขี้ยวของซินแตยองค่อนข้างที่จะสูงแล้วเขาก็ใช้นักเตะเนี่ยที่เล่นด้วยกันมานานนะครับเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ซีเกมจนมาถึงชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้แล้วก็จะต่อยอดไปถึงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกด้วยซึ่งแพ้ไป1-3ตัวผู้เล่นของเรานะครับต้องยอมรับว่าด้วยเกรดของตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยก็ยังเป็นรองของทางด้านอินโดนีเซียเพราะเขาใส่ชุดเต็มมาค่อนข้างที่จะเยอะส่วนของเราเนี่ยเป็นชุด2ชุด3แต่ได้เล่นในบ้านนะครับแล้วก็เป็นทีมชาติไทยเจอกับทีมในอาเซียนความคาดหวังของแฟนบอลต้องยอมรับว่าสูงอยู่แล้วตัวผมเองก็คาดหวังถึงแชมป์ในรายการนี้แล้วรู้สึกว่าทีมชาติไทยตัวผู้เล่นประมาณนี้ก็สามารถที่จะเป็นแชมป์ได้แต่ท้ายที่สุดในเกมวันนั้นครับเราค่อนข้างที่จะแพ้อินโดนีเซียในทุกกระบวนท่าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการครองบอลการจบสกอร์นะครับเขายิงได้3ประตูเรายิงได้ลูกนึงนะครับแล้วก็การครอบครองบอลการพยายามครอบครองบอลแล้วก็จุดนึงที่ผมสังเกตเห็นก็คือเสียบอลง่ายมากสำหรับทีมชาติไทยนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้นั่นก็เป็นเรื่องนึงที่น่าผิดหวังนะครับที่เกิดขึ้นในเกมกับอินโดนีเซียซึ่งต่อยอดมาถึงเกมกับมาเลเซียโค้ชลาเองก็มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่า5แมตช์เนี่ยมันแข่งค่อนข้างถี่มากๆเลยในชิงแชมป์อาเซียนล่าสุดเตะนัดแรกเนี่ยในวันพฤหัสนะครับที่17สิงหาคมแล้วก็เตะรอบชิงที่3เนี่ยในวันที่26สิงหาคมนะฮะห่างกัน9วันเท่านั้นเตะไปถึง5แมตช์นะครับในวันที่เตะกับมาเลเซียเราก็ค่อนข้างที่จะเป็นต่อนะครับมาเลเซียเองก็กับเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเก็บทั้งคู่เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะต้องไปเจอกับมาเลเซียในช่วงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกด้วยนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าที่กำลังจะมาถึงก็ต่างคนต่างเก็บครับก็เล่นกันแบบเหมือนกึ่งๆออมชอมกึ่งเอาจริงนิดนึงนะครับแล้วก็จบไปด้วยสกอร์0-0และเราก็ได้ฮีโร่อย่างธีรวุฒิสวนสันนะครับก็มาเซฟจุดโทษแล้วก็พาทีมชาติไทยเนี่ยจบอันดับที่3ได้ชนะมาเลเซียในการโดนจุดโทษนะครับ4-3นะฮะหลังจากนั้นก็วันเดียวเท่านั้นนะครับก็มีการประกาศรายชื่อ23ขุนพลของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีในการทำศึกชิงแชมป์เอเชีย2024นะครับในรุ่นอายุไม่เกิน23เนี่ยในช่วงสัปดาห์หน้าฮะรอบคัดเลือกรายการนี้สำคัญและอยู่ในช่วง FIFA Day เพราะฉะนั้นโค้ชละจึงสามารถที่จะจัดเต็มได้ประมาณสัก 90% ฮะมีแค่บางรายเท่านั้นที่ไม่สามารถที่จะมาร่วมทีมได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสุพนัทเหมือนตานี้ตอนนี้น้องอยู่ไทยก็จริงนะครับแต่ว่ากำลังที่จะทำวีซ่าทำนู่นทำนี่เสร็จทำเรื่องต่างๆแล้วก็จะกลับไปที่เบลเยียมเพื่อที่จะไปฝึกซ้อมอย่างจริงๆจังๆกับ OH Leuven นะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็บอกแล้วว่าถ้าเข้ารอบสุดท้ายนะครับก็จะเล่นให้กับ U23ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเพราะว่ามีโควต้าในการไปโอลิมปิกนะฮะแล้วก็นักเตะอีกที่เล่นอยู่เมืองนอกนะครับอย่างเจ้าไม้อาชิตพลกีรีรมนี่ก็ไม่ได้มาติดชุดนี้ส่วนโจนาธานเข็มดีก็เป็นอีกหนึ่งกองหลังฝีเท้าดีนะครับที่ไม่ได้ติดชุดนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าขอพักนะครับจากทีมชาติในช่วงก่อนหน้านี้ตามข่าวไปแต่23คนนะครับที่เรียกมาติดเนี่ยส่วนหนึ่งนะฮะก็เป็นนักเตะที่อยู่ในทีมชุดU23 ชิงแชมป์อาเซียนนี่แหละแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับก็คือตัวบอสเลยของรุ่นนี้ที่เรียกกลับมาติดอีกครั้งหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบุคคลีเหลมดีในชลบุรีนะครับมีพงศกรตีศาสตร์นะฮะไล่จากกองหลังไปก่อนนะฮะจักรพงษ์แสนเมาอุ่งทรงวุฒิไข้ครวนฮะพาราดอนพัฒนะผลนะฮะแล้วก็กองหลังที่ติดในชุดชิงแชมป์อาเซียนอยู่แล้วก็มาติดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นทรงชัยทองฉ่ำอันนี้ชลบุรีนะครับแล้วก็มีชนพัฒน์บัวพันธ์นะฮะ BG แล้วก็มีธนิศรไพบูลย์กิจเจริญนะครับอันนี้ก็จากเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะฮะแล้วก็แบ็คซ้ายอีกรายนึงฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์ครับอันนี้น่าจะเป็นแบ็คซ้ายตัวจริงจากชลบุรีนะครับแล้วก็ไปถึงทีมชาติชุดใหญ่แล้วนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยมีศิรวัฒน์อิงแก้วนะครับก็น่าจะต้องสู้ในตำแหน่งตัวจริงนะครับกับทางด้านของธีรวุฒิสวนสรรนั่นเอง2
รายนี้ก็มาจากชิงแชมป์อาเซียนล่าสุดนะครับส่วนกองกลางรายอื่นครับมีสิทธาบุญร่านะครับนี่จากการท่าเรือนะครับอิรฟานดอเลาะจากอุทัยธานีครับนี่ตัวจริงแน่นอนโปรเชษท่อสนิทครับจากเมืองทองยูไนเต็ดลีออนเจมส์อันนี้หลายๆคนชื่นชอบนะครับฟอร์มตอนซีเกมส์เนี่ยค่อนข้างดีนะฮะจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชานรงค์พรมสีแก้วนี่ก็มาติดชุด U23 นะครับสำหรับชานรงค์จากชลบุรี FC เซซิตสุวรรณเศษครับจากลีโอเชียงรายยูไนเต็ดนี่ก็มาติดทีมชุดนี้เช่นเดียวกันส่วนกองหน้าเนี่ยมีแต่ตัวโอ้โหตัวใช้ได้เลยฮะธีรศักดิ์เผยพิมายนี่น่าจะเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมชุดนี้นะครับแทนที่ของสุนัขเหมือนตาที่ไม่ได้ถูกเรียกมาติดนะครับจากการท่าเรือ FC สำหรับธีรศักดิ์นะครับมียศกรบุรพานี่ก็โด่งดังขึ้นมานะครับแจ้งเกิดในช่วง4เกมก่อนหน้านี้นะครับอนันต์ยอดสังวาลนี่ก็เป็นจอมลากเลื้อยจากลำพูนวอริเออร์นะครับเนติธรแก้วเจริญจากเชียงรายนะครับและอีกรายหนึ่งคือพันธมิตรประพันธ์ครับพันธมิตรประพันธ์เนี่ยก็ฟอร์มใช้ได้นะครับโค้ชละค่อนข้างชอบในศึกชิงแชมป์อาเซียนล่าสุดนะครับเล่นทางด้านข้างได้แล้วก็หุบไปเล่นทางด้านในได้ในเกมรุกก็เลยได้ติดทีมชุดนี้เช่นเดียวกันสำหรับมิตซูเกมรุกนะครับในช่วงชิงแชมป์อาเซียนก็มีหลุดไปหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทระสร้อยมาลัยจากบุรีรัมย์นะครับชูวิคิดวรรณประภาวันนี้สัญญาอยู่กับทางด้านของ BU นะครับปีนี้ปล่อยยืมไปอยุธยายูไนเต็ดรวมไปถึงพัชระชัยนรงค์นะครับที่ยิงลูกแรกนะครับให้กับทีมชาติไทยชุดนี้นะครับในช่วงชิงแชมป์อาเซียนพัชระเนี่ยสัญญาจริงๆอยู่กับการท่าเรือปล่อยยืมไปอยู่กับนครปฐมยูไนเต็ดนะครับซึ่งคนที่หลุดไปเนี่ยก็น่าเสียดายแทนนะครับที่ไม่ได้มีโอกาสเล่นในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับก็ทำผลงานให้ดีในฟุตบอลลีกนะครับก็อาจจะเตะตาโค้ชแล้วก็กลับมาอยู่ในทีมชุดอายุไม่เกิน23ปีในทัวร์นาเมนต์ต่อไปเพราะว่ามันยังมีเอเชียนเกมแล้วก็ยังมียู23ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายอยู่แต่ตอนนี้เรามาโฟกัสที่ทัวร์นาเมนต์นี้ก่อนครับทัวร์นาเมนต์นี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่ผ่านรอบคัดเลือกซึ่งเตะในบ้านเราเราก็จะไม่ได้สิทธิ์ในการไปแข่งรอบสุดท้ายนะครับ U23 ชิงแชมป์เอเชีย2024รอบสุดท้ายในปีหน้าซึ่งมีโควต้าฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์นะครับ2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะฮะโดยการฝึกซ้อมของทีมชุดนี้เนี่ยจะเริ่มต้นทันทีนะครับในวันนี้นะฮะวันจันทร์ผมว่าน่าจะเริ่มต้นที่จะเรียกเก็บตัวแล้วก็เริ่มฝึกซ้อมกันแล้วก็จะมีการอุ่นเครื่องนะครับในวันที่1กันยายนนี้กับทางด้านของทีมชาติสิงคโปร์ที่มาเก็บตัวที่ประเทศไทยนะครับที่สนามชลบุรีสเตเดียมน่าจะเป็นการอุ่นเครื่องแบบปิดนะฮะสำหรับโปรแกรมทีมชาติไทยในชุดอายุไม่เกิน23ปีใน U23 ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับในครั้งนี้เนี่ยจะเจอกับฟิลิปปินส์ในวันที่6กันยายนครับตามด้วยเจอกับบังคลาเทศนะครับในวันที่9กันยายนและเจอกับมาเลเซียที่เราเพิ่งเสมอกันมาในรอบชิงที่3นะครับก่อนจะชนะจุดโทษเนี่ยในวันที่12กันยายนนะฮะ3แมตช์นี้ผมคาดหวังที่9แต้มเต็มนะครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแบบเป็นอันดับที่1ของกลุ่มไม่ต้องไปมองเรื่องอื่นๆใดๆเลยนะครับไม่ต้องไปรอพรมลิขิตอะไรที่จะเข้ารอบเป็นอันดับที่2นะครับแต่กฎเนี่ยกฎของการเข้ารอบนะครับก็จะนำแชมป์กลุ่มทั้ง11กลุ่มนะฮะตอนนี้มี11กลุ่มนะฮะและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุดอีก4กลุ่มรวมเป็น15นะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชียU23ในปีหน้าไปรวมกับอีก1ทีมที่เป็นเจ้าภาพนั่นก็คือกาตาร์นั่นเองรวมทั้งหมดก็เป็น16ทีมนะฮะจะแข่งขันในช่วงเดือนพฤษภาคมในปีหน้าเพื่อที่จะไปหานะครับโควต้าของทวีปเอเชียที่จะได้ไปแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ที่ปารีสต่อไปนะฮะสำหรับ3เกมนี้ฟิลิปปินส์บังคลาเทศแล้วก็มาเลเซียผมว่าฟิลิปปินส์กับบังคลาเทศเนี่ยยังไงก็ต้องชนะครับมันไม่มีผลอื่นนะเพราะว่าฟิลิปปินส์เองก็ในส่วนของฟุตบอลเยาวชนก็ถือว่ายังไม่ได้มีตัวผู้เล่นที่เลือกใช้มากนักแล้วก็ตัวผู้เล่นที่เป็นตัวผู้เล่นที่เป็นลูกครึ่งหรือว่าเป็นมาจากต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ได้มีใช้ส่วนบังคลาเทศนี่ด้วยเกรดฟุตบอลนะครับก็ต้องยอมรับว่าเราเหนือกว่าอยู่แล้วมีมาเลเซียนี่แหละฮะที่อาจจะรู้สึกว่าน่าจะสู้กับเราได้หน่อยแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งเสมอกันมา0-0แต่ครั้งนี้ใช้ชุดเต็มฮะครั้งนี้ได้เล่นในบ้านต่อเนื่องครั้งนี้ได้เล่นในสนามอย่างชลบุรี FC น่าจะมีแฟนบอลเข้าไปเชียร์เข้าไปชมกันเยอะต้องชนะฮะชนะ3นัดเท่านั้นนี่คือเป้าหมายนะครับแล้วก็ผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายของชิงแชมป์เอเชียให้ได้แล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีนะครับในการก่อนที่จะไปเล่นในศึกฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ที่จะลงสนามนัดแรกเนี่ยในวันที่19กันยายนทันทีเลยนะฮะหลังจากเจอกับมาเลเซียปุ๊บมันก็ต้องลุยต่อเลยฮะต้องทำงานต่อจะ
เข้ารอบสุดท้ายไม่เข้ารอบสุดท้ายแต่ขอให้เข้ารอบนะมันก็ต้องบินต่อไปจีนซึ่งเอเชียนเกมครั้งนี้หูหนักมากครับเพราะรอบแรกเนี่ยเราเจอแต่ละทีมนี่ก็ถือว่าเป็นมหาหินของเอเชียเลยนะครับไล่ตั้งแต่เกาหลีใต้บาเรนแล้วก็คูเวตครับซึ่งผมเนี่ยจะไปดูที่ประเทศจีนเลยครับเพราะผมอยากจะไปสัมผัสนะครับเอเชียนเกมในทุกๆครั้งผมเป็นคนชอบเอเชียนเกมมากเพราะว่ามันเป็นมหากรรมกีฬาที่แข่งในระดับเอเชียเรามีโอกาสที่จะลุ้นในทุกๆเหรียญทองนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าโอลิมปิกแต่ว่าโอกาสที่เราจะไปสู้กับระดับเอเชียมันสนุกนะครับแล้วก็มันเข้มข้นกว่าระดับของซีเกมด้วยอ่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีนะฮะเป้าหมายค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ความคาดหวังค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรแล้วก็อยากให้ทำให้ได้นะครับอย่างน้อยก็สร้างมาตรฐานของตัวเองนะครับแล้วก็มีผลงานการเล่นที่ค่อนข้างดีนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแฟนบอลเองก็ผิดหวังจากการได้อันดับที่3นะครับในศึกชิงแชมป์อาเซียนไม่เป็นไรครั้งนี้ฮะที่ชลบุรีต่อหน้าแฟนบอลเหมือนเดิมชนะ3นัดผ่านเข้ารอบสุดท้ายแบบสวยๆฮะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทำให้ได้นะครับสำหรับโค้ชละรวมไปถึงทีมงานสตาฟโค้ชทุกท่านแล้วก็นักฟุตบอลทุกคนนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวของจอห์นสตอรี่ที่ผมนำมาฝากทุกท่านให้ได้ฟังกันในวันนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะสำหรับช่องจอห์นตอนนี้ 17,000 เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่กับจอห์นสตอรี่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ